ณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันนะคะที่มีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายหรือว่าไม่ถ่ายเลยถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะซึ่งอาจารย์นั้นจะมีวิธีแก้ให้นะคะแล้วก็สำหรับสายแรกเข้ามาแล้วนะคะ คุณใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณใหม่เป็นไงบ้างคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่เป็นยังไงบ้างคะคือวันนั้นที่อาจารย์บอกว่าให้ไปซื้อยาถ่ายพยาธิกินนะฮะครับแล้วไงต่อครับแล้วทีนี้อยากถามว่าตอนนี้ผ่าตัดอยู่กินได้ไหมคะตอนนี้ทำไมนะคะตอนนี้ผ่าตัดได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะผ่าตัดผ่าตัดอะไรคะผ่าตัดเนื้องอกที่ปลายตับค่ะอ๋อเนื้องอกที่ปลายตับทานยาฆ่าพยาธิได้ไหมค่ะเดือนหนึ่งใช่ไหมคะเดือนแล้วค่ะอาจจะรออีกสักนิดหนึ่งนะคะอีกจะรออีกสักนิดหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งอะค่ะคือตับก็ฮะก็จะมีผลเพราะบางทีมันจะมีพยาธิตัวหนึ่งที่อยู่ที่ตับด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปมีผลกระทบนะก็รออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันค่ะนะคะครับให้แผลหายดีก่อนเพื่อแล้วช่วงนี้เช้าจะทานพวกน้ำปั่นน้ำพวกน้ำผักสดอะไรอายุเท่าไหร่คะ46ค่ะมีไขมันในเลือดไหมคะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีไขมันในเลือดทานได้ค่ะแต่จริงๆเช้าๆเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยแนะนำน้ำผักนะคะจะแนะนำเป็นพวกซุปผักมากกว่านะคะตอนเช้าทานซุปแล้วพอสายๆเที่ยงๆอะไรเงี้ยบ่ายๆเนี่ยทานน้ำผักสดเนี่ยได้ค่ะน้ำพวกหญ้านางพวกใบบัวบกพวกหญ้าปักกิ่งอะไรพวกเนี้ยนะคะได้ค่ะค่ะแล้วมันติดผักพวกแดงๆนี้ปั่นรวมกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะผมเป็นช่วงบ่ายนะคะค่ะควรจะเป็นช่วงสายๆก่อนนะคะแต่ช่วงเช้าเนี่ยควรจะเป็นน้ำซุปอุ่นๆนะตัวที่เป็นซุปผักนะคะผักทุกชนิดนะคะใส่เข้าไปได้เลยนะนะคะให้มันเป็นน้ำผักออกมาก็จะมีรสหวานรสอะไรของเขาอยู่แล้วนะคะกินเป็นซุปผักช่วงเช้าดีกว่านะคะจะได้ไม่ท้องอืดค่ะถ้าลองสังเกตนะคะถ้ากินผักสดน้ำผักสดในช่วงเช้าเนี่ยจะท้องอืดนะคะก็กินเป็นน้ำซุปก่อนแล้วก็พอช่วงสายๆบ่ายๆค่อยกินน้ำผักทั้งหลายแหล่เนี้ยหาได้ค่ะนะคะแล้วคุณหมายระบบขับถ่ายเป็นยังไงบ้างครับปกติดีไหมฮะก็ใช้ได้ค่ะอ๋อใช้ได้นะคะใช้ได้นี่คือยังไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ครับยังไม่มีปัญหาต้องมีปัญหาเหมือนกันค่ะอ๋อก็พยายามให้ระบบขับถ่ายดีนะคะเพราะตับนี่ก็คือจริงๆตับเขาเป็นตัวกรองสารพิษนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องตับเนี่ยก็แสดงว่าสารพิษในร่างกายเราเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระบบขับถ่ายนี่สำคัญมากเลยอาจจะต้องใช้วิธีดีท็อกหรืออะไรอย่างนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้ายังผ่าตัดตับเพิ่งเดือนหนึ่งก็ยังไม่ให้ทำดีท็อกนะคะค่ะรออีกสักพักหนึ่งค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจให้คุณใหม่นะคะรับหนังสือไปด้วยนะครับจากบีเบลนะฮะขอบคุณค่ะครับไปอีกสายหนึ่งนะฮะคุณชั้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกตอนน้ำซูค่ะคุณชั้นครับเป็นไงบ้างคะโทจากที่ไหนครับคุณชั้นจากสระแก้วค่ะสระแก้วหลงอยากไปอยู่สระบุรีใช่ไหมใจไปอยู่สระบุรีอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะที่ได้โฟนอินเข้ามาค่ะคุณชั้นครั้งที่สองครั้งที่สองค่ะคุณชั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนเป็นพิธีกรมาค่ะอาจารย์อ๋อครับยินดีแล้วก็ลูกสาวก็เป็นแล้วก็น้องน้องก็ใช่ก็เป็นหลายคนเลยแต่เป็นหลายละลูกจะที่มันจะดีขึ้นอืมค่ะเสียงมันขาดนิดนึงนะคะค่ะค่ะค่ะสัญญาณแถวในบ้านมันแทบจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งคะค่ะแล้วมีปัญหาอะไรคะของคุณชั้นมีปัญหาอะไรบ้างคะก็เป็นฤทธิ์ดวงนะคะอ๋อเป็นฤทธิ์ดวงค่ะอืมก็คือฤทธิ์ดวงเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ต่อมาจากระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะก็คือถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายคือช่วงเป็นฤทธิ์ดวงเนี่ยก็ยังใช้วิธีการรักษาคือเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกหรือภายในฮะก็ภายนอกค่ะอ๋อภายนอกใช่ไหมฮะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแต่ว่ายังไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากนะคะไม่ปวดค่ะแต่เวลาถ่ายออกมามันก็จะมีเลือดแล้วก็จะถ่ายลำบากหน่อยนึงนะคะค่ะต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าคือถ้าฤทธิ์ดวงภายนอกเนี่ยถ้าเรามีปัญหาว่าถ้าเราท้องผูกแล้วก็ก้อนอุจจาระเราแข็งเนี่ยนะคะถ้าก้อนอุจจาระเขาไปบาด
เนื้อบริเวณทวารหนักเนี่ยนะคะมันจะทำให้ติดเชื้ออันนั้นแหละจะลำบากมากๆเลยจะเจ็บปวดมากนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าต้องดูแลก็คือต้องเปลี่ยนข้าวขาเป็นข้าวกล้องเลยนะอันดับแรกเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้กินผสมค่ะอาจารย์กินผสมข้าวกล้องกับข้าวขาวค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆปรับยังไงก็ต้องเป็นข้าวกล้องนะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้าวกล้อง 100% เนี่ยเราจะได้กากใยเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็กินพวกอย่างที่เมื่อกี้บอกอะค่ะผักบุ้งไทยนะคะมะเขือพวงแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยเยอะๆหน่อยนะคะผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีนะคะก็จะทำให้ช่วงเช้าจะตื่นขึ้นมาก็จะทานน้ำก่อนเลยค่ะก่อนทานน้ำอุ่นนะคะตอนเช้าแต่เช้าเลยค่ะค่ะค่ะทานน้ำอุ่นแล้วก็ระบบขับถ่ายดีไหมคะถ่ายทุกวันไหมคะถ่ายทุกวันค่ะตีห้าก็ถ่ายแล้วก็จะตื่นตี 4ขึ้นมาแล้วจะทานน้ำแก้วหรือ2 แก้วอย่างเนี้ยค่ะค่ะก็ตื่นเช้าดีนะคะได้ถึง5 แก้วนะคะน้ำนะคะตอนเช้าเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าค่ะต้องการให้ระบบเราดีเนี่ยนะคะก็อาจจะทำไม่ถ้ามีไขมันในเลือดไหมคะไม่มีค่ะไม่มีก็ใส่ข้ออักเสบค่ะอาจารย์เป็นข้ออักเสบแล้วเป็นปวดตามข้อมือข้อเท้าอย่างเงี้ยค่ะฮะก็คือแสดงว่าอาจจะถ่ายอุจจาระไม่หมดนะเพราะว่าอาการของข้อหรือว่าอาการอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของเกาหรือว่ายูริกอย่างเดียวนะคะก็คือถ้าเรามีสารพิษในร่างกายก็จะมีปัญหาต่อข้อเหมือนกันนะฮะมีเพราะว่าเป็นคนทำงานหนักด้วยค่ะอาจารย์เป็นชาวไร่ค่ะอาจารย์อ๋อทำงานหนักใช่ก็อาจจะมีผลต่อข้อด้วยนะคะก็อาจจะต้องบริหารนะคะต้องบริหารทุกข้อนะคะคอไหล่มือนิ้วอะไรเงี้ยนะคะข้อมือข้อศอกนะคะหัวไหล่อะไรเงี้ยนะคะข้อเข่าอะไรเงี้ยนะคะเอวต้องบริหารทุกข้อเลยค่ะค่ะพยายามติดตามรายการทุกวันนะคะค่ะดีมากเลยค่ะใช่ไหมครับวันนี้ก็ได้รับนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะสอนวิธีนั่นนะคะวิธีบริหารค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณชันค่ะขอบคุณค่ะคุณชันค่ะสวัสดีค่ะฉันก็รับนิตยสารบีเวลไปอีกหนึ่งท่านค่ะสายที่3คุณสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือมันเป็นอาการของเพื่อนค่ะคือเขาท้องผูกประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะถ่ายครั้งนึงโอ้อาทิตย์นึงเลยฮะค่ะ2 ทุ่มที่นอนแล้วทุกวันนอนไม่ดึกแล้วเขาบอกหรือเปล่าครับว่าเขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับเป็นปีแล้วค่ะทำงานมาด้วยกันเป็นปีแล้วฮะเป็นปีใช่เจอเขาดูรายการนี้บ่อยมากก็ดีค่ะถ้าบริหารสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะก็คือยกมือขึ้นมาทำรูปเป็นรูปตัว C รูปตัว C นะคะก็คือเส้นลำปานลำไส้ใหญ่เราเนี่ยจะเริ่มจากนิ้วชี้เราเนี่ยฮะปลายนิ้วชี้เราเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ยนะคะจุดระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยนะคะเขาเรียกจุดเหอกู่นะคะเหอกู่เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมนะคะของช่วงบนของร่างกายนะคะก็คือว่าเราปวดหัวปวดฟันปวดทุกอย่างนะคะรวมทั้งไม่ขับถ่ายเนี่ยนะคะก็สามารถจะใช้จุดนี้ได้แล้วเราก็ใช้วิธีกระแทกนะคะเอามือเนี่ยกระแทกกันนะนะคะก็คือคนที่ไม่ขับถ่ายก็อาจจะคือขับถ่ายปกติเนี่ย36 ครั้งนะถ้าไม่ขับถ่ายก็72 ครั้งถ้าประเภทแบบเป็นอาทิตย์ก็อาจจะ108 ครั้งต้องทำเวลาไหนไหมคะก็ควรจะตอนเช้าอะค่ะตอนเช้าเพื่อใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ขับถ่ายนะแล้วพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะควรจะดื่มน้ำนะคะถ้าเขาไม่มีไขมันในเลือดเนี่ยให้ดื่มน้ำมะนาวนะคะเราเอาน้ำเนี่ยขวดหนึ่งธรรมดาอาจารย์จะใช้ขวดลิตรครึ่งนะนะคะตั้งหัวนอนนะคะทุกคนในบ้านจะมีขวดลิตรครึ่งตั้งหัวนอนนะคะแล้วก็มีแก้วไว้นะคะแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ขับถ่ายเราก็จะใช้น้ำมะนาวเนี่ยบีบนะแก้วมะนาวค่ะบีบเข้ามาใส่น้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมะนาวนะฮะก็คือลิตรครึ่งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ5-6 แก้วอะค่ะนะฮะก็กินน้ำมะนาวทุกเช้าแต่ถ้าคนที่มีไขมันในเลือดแล้วก็ใช้เป็นน้ำมะขามนะหลายคนโทรถามอาจารย์ว่าน้ำมะขามทำยังไงนะฮะน้ำมะขามก็คือว่าเอามะขามเปียกเราเนี่ยนะคะมาขยำนะคะแล้วก็ต้มนะฮะให้เดือดนะฮะบางคนถ้ากินเปรี้ยวไม่ได้มากเราก็ใส่พวกย่าหวานนะฮะนิดหน่อยนะให้บอกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะแล้วก็ดื่มตอนเช้าทุกเช้าเลยนะคะดื่มเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะก็เรียกกระตุ้นประสาทเวกัสนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยคล่องแคล่วขึ้นแล้วช่วงเวลาขับถ่ายล่ะคะคือถ้าเป็นตอนเช้าจะถ่ายประมาณกี่โมงกลับได้ไหมคะคืออย่างนี้นะคะจะกินก่อนนอนก็ได้หรือว่ากินตอนเช้าก็ได้นะบางคนกินก่อนนอนนะคะก็มาขับถ่ายตอนเช้าหรือบางคนเนี่ยก็คือตื่นตอนเช้าขึ้นมาแค่ดื่มเข้าไปก็กระตุ้นแล้วค่ะก็ถ่ายนะคะถ้ายังไม่ถ่ายนะคะให้เอาน้ำแข็งเนี่ยนะคะใส่ผ้านะคะแล้วก็มาปิดตรงสะดื
เออนะอันนี้ไม้ตายเลยค่ะก็คือช่วงสะดือเราอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยจะกระตุ้นระบบเป็นศูนย์รวมประสาทเหมือนกันนะคะถ้าแพทย์แผนจีนแล้วก็ถือว่าตรงสะดือเนี่ยสำคัญมากนะเราน้ำแข็งเนี่ยนะคะประคบตรงสะดือเนี่ยนะคะตอนเช้านะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากประเภทสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องใช้อย่างนี้แหละค่ะนะคะก็จะกระตุ้นแบบตอนเช้าตื่นนอนมาก็วางเลยวางไว้สักสามนาทีห้านาทีก็จะขับถ่ายแล้วค่ะจะกระตุ้นกระตุ้นระบบขับถ่ายค่ะนะคะนะคะนอกจากนั้นอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือจุดข้างจมูกของเราเนี่ยนะคะจะเป็นต้นของเส้นลมปานลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยนะคะก็จะใช้มือควายกันแล้วก็กดมันจะได้น้ำหนักนะคะกดข้างจมูกเนี่ยนะคะแล้วก็นับไปนะคะ36นะคะหรือ72หรือ108นะคะก็คือช่วงข้างจมูกของเราเนี่ยจะเป็นต้นเส้นลมปานลำไส้ใหญ่ใช่ไหมเราก็กดจุดเนี้ยนะฮะ36ครั้ง36วิหรือ72วิหรือ108วินะฮะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายเราเนี่ยค่ะได้รับการกระตุ้นค่อนข้างเร็วนะคะค่ะก็ฝากไปบอกเพื่อนครับฝากไปบอกเพื่อนด้วยนะคะคุณสุกัญญานะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณสุกัญญาก็รับนิตยสารบีเวลไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีอาการเช่นเดียวกันกับเพื่อนของคุณสุกัญญานะคะที่ไม่ถ่ายเลยนะท้องผูกสัปดาห์ละครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาบอกท่าบริหารอีกหนึ่งท่านะครับอันนี้ผมก็ทำประจำอยู่ด้วยทุกวันแล้วก็ให้อาจารย์ดูให้แล้วมีผลต่อการที่ทำให้ขับถ่ายได้ดีด้วยใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องไปพักสักครู่ก่อนครับค่ะ